สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube แล้วก็ Facebook ทั่วโลกนะครับตอนนี้เราอยู่ไหนอยู่ไหนรู้ไหมนี่ครูต้อจ้ากลับจาก101นะครับมาแวะครูต้อกินข้าวเที่ยงใช่สั่งให้พ่อนะทีโบนสเต็กพ่ออะไรทีโบนสเต็กทีโบนสเต็กนะพูดฝรั่งหน่อยวันนี้ห ลงทางหลายรอบทีโบนสเต็กนะครับนี่เบ๊อยากกินอะไรรู้ไหมเบ๊อยากกินแกงหอยที่นี่แกงหอยอร่อยแล้วนี่แกงคั่วหอยนะครับเพื่อนๆมาอย่าลืมสั่งนะครับเมนูนี้อร่อยมากเบ๊มากินประจำไฟกินอะไรเนื้อสันไหนอ่ะเนื้อสันเดี๋ยวจะสั่งอันนี้แหละแกงหอยนะครับเบ๊อยากกินแกงหอยกับข้าวแม่เอาอะไรแม่ไม่กินโอเคเดี๋ยวไว้อาหารมาเดี๋ยวถ่ายดูอีกทีนะครับโอเคที่นี่เขาจะเน้นพวกสเต็กนะครับพวกเพราะว่าแถวนี้เขาอยู่ใกล้นี่เนาะเขาเรียกว่าอะไรนะครับเขาเป็นฟาร์มเนาะแถวนี้โคราชฟาร์มโคฟาร์มโคนะครับเขาเลยจะแบบว่ามีพวกเนี่ยเนื้อลูกวัวเห็นป่ะเนื้อสันเนื้อโคขุนนะครับเพื่อนๆเห็นรูปไหมดูอย่างนี้เหมือนจานเล็กนะแต่พอมาจานใหญ่มากจานใหญ่มากจริงนะเนี่ยแล้วเขาก็มีเนื้อสเต็กนกกระจอกเทศด้วยไหมหรอมีนกกระจอกเทศด้วยนี่โคขุนคูต้อพิเศษนะครับแถวนี้มันเป็นฟาร์มไงมันก็เลยแบบว่าเนาะอาหารฟาร์มโคนมนี่เห็นป่ะไส้กรอกนี่ไงเนื้อนกกระจอกเทศเนี่ยราคาก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนี่เหมือนเขาปรับราคาใหม่นะจะแพงกว่าเดิมอยู่นะเนี่ยพวกเนี้ยเห็นเขาแปะราคาใหม่นะอาหารเขาอร่อยนะเป็นอาหารที่กินกับข้าวอ่ะเป็นกับข้าวอร่อยนะครับที่นี่พิสูจน์แล้วกะเพราผัดกะเพราที่นี่ก็อร่อยไม่เคยมากินกะเพราแต่จานละ100 กว่าบาทเหมือนกันนะกะเพราที่นี่จะจานใหญ่จานเปียผัดพริกเนื้อกระจอกเทศนะครับเนื้อนกกระจอกเทศแต่เด็ดๆก็คือนี่แหละแกงหอยเราไปชอบนะอย่าลืมนะเพื่อนใครมาอย่าลืมสั่งนะครับแกงหอยแกงคั่วหอยนี่นี่นะครับเรคคอมเมนต์เลยเรคคอมเมนต์เลยนะใช่อันนี้ปลาช่อนแปซาก็เคยสั่งอร่อยแกงส้มปลาช่อนแปซานะครับแกงคั่วหอยขมเด็ดคูต้อนะครับอาหารจานเดียวก็มีเพื่อนๆนี่เป็นพวกอาหารจานเดียวนะครับก็มีคูต้อนะโบมโบดให้เขาหน่อยมากินหลายครั้งแล้วนะครับคูต้ออันนี้พี่เขาเอากระดาษมาปูให้นะครับสำหรับคนที่ทานสเต็กนะวันนี้เบ๊ไม่ได้กินสเต็กพ่อกับน้องสาวเบ๊กินนะครับพี่เขาเลยเอากระดาษมาไอ้นี่ให้กันเปื้อนนะนี่การงานที่เที่ยวภาคอีสานนะครับเห็นปะไปเบิงอีสานกันเดอร์เห็นยังมีน้อยหน่าน้อยหน่านี่เป็นไอ้นี่หรอเป็นอาหารประจำถิ่นภาคอีสานหรอเป็นอาหารประจำถิ่นหรอนี่คูต้อสเต็กเฮานะกินแล้วนะคูต้อสเต็กเฮานี่พ่ออ่ะพ่อแนะนำหน่อยเขาเสิร์ฟอะไรก่อนเนี่ยเอ้าขนมปังกับอะไรขนมปังเนยเหรอเออกับอะไรสลัดใช่ไหมสลัดเป็นออเดิร์ฟนะครับอันนี้เขาจะเสิร์ฟให้มาก่อนเดี๋ยวสเต็กเขาจะตามมานะสเต็กเขาจะตามมาที่หลังให้ดูผักว่าสดไหมอ่ะพ่อชิมให้เขาดูหน่อยสั่นกระลิกเลยอร่อยอร่อยเหรอสดอ
ให้พ่อชิมให้ดูนะอุ๊ยมาแล้วมาแล้วจ้าของเบสนี่แกงคั่วหอยขมเพื่อนๆแกงคั่วหอยขมมาแล้วจ้าน่ากินมากอ่ะเดี๋ยวไปขอกินเหรอเอาอะไรลองถามโปะดูยังนี่นะครับข้าวนี่เขาเสิร์ฟเป็นอย่างนี้นะนี่ฟูต้อนะครับข้าวเป็นถ้วยเดี๋ยวจะชิมแกงหอยให้ดูนะพ่อได้จานแล้วช้อนพ่อไม่มีเลยนี่ไงช้อนไม่ใช่เขาไม่ได้เสิร์ฟเขาเสิร์ฟให้เฉพาะคนกินข้าวอันเนี้ยไม่ใช่ของไอ้ฟ้าเขาก็จะหมุนขาให้ข้าวเลือดไปเป็นอ่ะชื่อโครงหมูผัดเปรี้ยวหวานครับดูใกล้ๆไหมให้ดูที่โครงหมูผัดเปรี้ยวหวานครับเป็นไงพ่อแกงหอยอร่อยเหมือนเดิมไหมชิมชิมอันนี้หน่อยที่โครงหมูเปรี้ยวหวานนะมันจะมีอะไรเตาไม่ถั่วลันเตาไหมเออไม่ถั่วลันเตาแครอทต้นหอมเออมีต้นหอมมีแครอทนะครับแล้วก็หอมหอมใหญ่หอมใหญ่แล้วก็พริกใหญ่พริกหวานหวานใหญ่อ่ะชิมชิมเนื้อเลยเนื้อหรือผักเนื้อเนื้อเป็นไงครับจะให้ได้ดูว่าอร่อยไหมเป็นไงอร่อยไหมรสชาติอร่อยนะหรอทักคนดีหอมเปรี้ยวหวานหอมดีโอเคอาจจะไปชิมบ้างอร่อยปลาเอาซ่อมหนูไปอ่ะมันไม่พอใช้เหรอหยิบพิษฝ้ายมึงไม่ชิมแกงหอยเหรออร่อยนะเว้ยเดี๋ยวเบสทีมันนี้เพื่อนมันแบกกล้องขาต้องกล้องขึ้นไปบนเขาใหญ่แล้วไปถ่ายที่นี่ไปถ่ายทำแบบเขาเรียกว่าอะไรเคยเห็นพ่อวีดีโอเวลาถ่ายแบบเขาเรียกว่าตั้งกล้องถ่ายไว้อ่ะให้ชัดเจนที่โครงผัดเปรี้ยวหวานตลอดเวลาตอนฟ้ามันเปลี่ยนสีอ่ะที่โฆษณากล้องถ่ายพวกเขาอ่ะนั่นแหละมันแบกขาต้องกล้องมันไปกันประมาณ6คนอ่ะนั่งรถไฟเป็นเขาใหญ่แบกขาตั้งกล้องขึ้นไปไปตั้งทุก5นาทีจ่ายทุก3นาทีคือโครงหมูเขาไปทอดก่อนนะแล้วเขาค่อยเอามาผัดมันกลมกล่อมมากเลยทึกไงไปชอบแกงหอยมากเลยนะครับที่นี่อร่อยมากลมอ
เดี๋ยวสเต็กมาเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูนะพวกนี้ก็กินสเต็กกันข้าวมีมั้ยเนี่ยนี่ไงอ่ะผัดเปรี้ยวหวานดีดีโอ้ยว่าไงครับมันรสจัดมากเลยไม่เข้าใจพี่คงหมูผัดเปรี้ยวหวานใครโทรมาเพราะว่าสงสัยจะเป็นพวกที่เรียนเงี้ยเลยหรอโอ้ซี่โครงผัดเปรี้ยวหวานอร่อยครับเพื่อนอร่อยทำไมจานมันเล็กลงกว่าเดิมวะเพื่อนๆจานเล็กลงกว่าเดิมใช่ราคานั้นแหละไม่จะก่อนเป็นจานเปย์จานเปย์เล็กใหญ่จานเปย์ใหญ่ของพ่อจะได้จานใหญ่เชื่อมเมื่อกี้เมื่อก่อนมัน280ไม่ใช่อันนี้250ประมาณอะไรไม่ได้ของเมืองผีอะไม่เขารู้เดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวให้ดูของพ่อมันใหญ่มากโอ้โหเหมือนจัมโบ้ใหญ่มากเลยดูคนเห็นป่ะไม่รู้ในกล้องนะอันนี้ของไอ้ฝ้ายนะครับของน้องนะเอาเนื้อยังโอ้โหพ่อมันใหญ่มากใหญ่มากยาวนี้ก็กระเบื้องเป็นไฟก็อันใหญ่นะครับอ่ะชิมย้อนแสงหรือเปล่าย้อนแสงนิดหน่อยนะเพื่อนไม่เป็นไรหรอกอ่ะเป็นไงอร่อยไหมพ่ออร่อยนะเนื้อชาติเนื้อรสชาติเป็นไงประหยัดหน้าเดี๋ยว คำนี้มันโดนเอ็นนิดนึง มันดูมันโดนเนื้อเอ็นนิดนึงดูไม่จอแล้วก็เอามันออกมันเนื้อติดมันแล้วก็มีเอ็นนิดหน่อยเมื่อกี้ก็กรอบดีนะชอบอ่ะอร่อยใช่ไหมอร่อยรสชาติถูกคอถูกปากพ่อบอกว่ารสชาติถูกปากนะครับถูกคอถูกปากพูดหน่อยสเต็กชิ้นเบลเลอร์เลยโอ้โหแฟนพันธุ์แท้นะคะเนี่ยแฟนพันธุ์แท้คุณต้อจะเองเพื่อมันคำแรกกรอบอยู่คำแรกกรอบอยู่เดี๋ยวคำต่อไปเหนียวไม่เหมาะกับอายุอย่าบอกว่าเหนียวคนอื่นก็กินได้แต่มันหนวกแล้วอันนั้นล่ะก็ไม่ไปไม่มาอันนี้ตอบโจทย์อันนี้ไม่ไปไม่มาอะไปรุ่นจิตช้ากำลังละเลียดอยู่เหนียวแต่คำแรกแล้วแหละอย่างแซ่บซี่โครงหมูครับซี่โครงหมูตุ้ยเลยค่ะแก้มตุ้ยเลยค่ะโอ้โหอร่อยหวานฉ่ำรสกลมกล่อม
เบย์ชอบอะไรรู้ไหมอันนี้เข้มจนมากเข้มจนมากหอยจ๋าอันนี้เบย์ชอบถั่วลันเตาครับถั่วเตาอร่อยโอ้โหโอ้โหปีอ้วนพากินกำลังเสิร์ฟใหญ่เลยค่ะมาแวะอันนี้แค่มาแวะได้เนี่ยแวะแบบไม่ตั้งใจไว้เนี่ยตั้งใจดูดูคมเดียวเอาจ้ะอ้าวจัดไปอร่อยไหมอ้าว1 2ไปครอบครัวยูทูบเบอร์พ่อหมีอันนี้พ่อหมีอันนี้หมีอันนั้นน้องหมีอันนี้เห็บหมีเห็บหมีช่วยข้าวยังคูต่อเลยค่ะช่วยข้าวคูต่อใกล้จะหมดแล้วนะแต่ข้าวยังเหลืออยู่เต็มโลอร่อยมากเพื่อนๆที่โกอันนี้หมีอ้วนพากินนะคะหมีอ้วนแม่สองง่ายไปนะไปจะปิดคลิปแล้วเอามันก็เห็นหน้าแล้วเนี่ยเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันแค่นี้ก่อนนะอันนี้ไม่ได้ใส่ไมค์นะ อาจจะได้ยินเสียงไม่ค่อยชัดนิดนึงนะครับ ไว้เจอกันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมีอะไรอร่อยเดี๋ยวชิมให้ดูบ๊ายบายพ่อลาหน่อยสเต็กเต็มปากอยู่บ๊ายบายไม่ได้ขอบคุณครับขอบคุณครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่โอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่